ถึงความสัมพันธ์ล่าสุดกับลูกที่ลงอะไรคะซูวี่ชื่ออะไรคะซูวี่เป็นยังไงคะหลายคนสงสัยก็เป็นความรู้สึกดีๆนะเป็นน้องที่น่ารักอันนี้ก็เป็นน้องที่น่ารักสนิทเลเวลไหนก็สนิทนะเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็ก็เป็นน้องที่เป็นแต่อย่างคนพอเห็นรูปแล้วก็ตีความไปว่าแบบน่าจะเกินคำว่าพี่น้องก็เอางี้เอาว่าเป็นแบบพอรู้จักกันแล้วก็พอเป็นความรู้สึกดีๆแล้วก็อยากจะรู้จักกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆคุยกันเขินอายนะฮะเฮ้ยไม่เขินย้อนไปสนิทกันช่วงไหนเพราะว่ามาซัพพอร์ตเพื่อนไงเราก็จะเอ๊ะอะไรยังไงงงๆอะไรไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสนิทกันได้ยังไงก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะทำกิจกรรมคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็เลยได้เจอกันบ่อยคือพอเราลงรูปคนก็ค่อนข้างที่จะจับจิ้นจิ้นกับจิ้นเลยทันทีอันนี้จิ้นหรือจิ้นพี่จะได้เขียนถูกเฮ้ยท้อนูหรือท้องูก็เอาเป็นว่าสบายๆไปก่อนนะแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้ปิดอะไรค่ะมินว่าเราก็เรื่องธรรมดานะพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเวลาที่เราเจอใครเรารู้สึกว่าอยากจะรู้จักกันเราก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พออย่างหลายคนเราก็ได้อ่านที่คอมเมนต์ใช่ไหมค่ะว่ายินดีด้วยเหมือนมาเข้ามาแสดงความดีกันยกใหญ่ก็ถ้ามันเป็นเรื่องดีๆก็ต้องน่ายินดีใช่ไหมมันแบบเฮ้ยถ้าเกิดรู้สึกเขารู้สึกว่ามันแฮปปี้เขายินดีหนูก็รับไว้แม่นี้เราคุยกันจริงจังมาประมาณแค่ไหนล่ะคุยกันจริงจังใครพูดนะพี่พูดอ่ะเฮ้ยพี่อะไรของพี่เนี่ยก็ไม่ประมาณเท่าไหร่ประมาณจริงๆก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานเองนะเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนแบบบังเอิญเจอที่ทำงานของเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นก็กลายว่ากลุ่มเดียวกันไปไหนมาไหนก็เลยเจอกันบ่อยเท่านั้นเองแล้วทำไมเราถึงคลิกกับเขาอ่ะจริงๆหนูก็มีเพื่อนที่คลิกกันเยอะนะถ้าจากที่เห็นนะจากที่เห็นก็จะรู้ว่าแบบพอคนไลฟ์สไตล์เดียวกันเราก็จะได้เจอกันบ่อยไม่งั้นพี่ขออนุญาตกันถ้าคนมองว่าเป็นแฟนกันเรารู้สึกก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนใครจะมองยังไงก็ได้หนูว่ามองว่าของหนูเองหนูสบายๆแล้วก็แบบค่อยๆรู้จักใครที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคแล้วก็ค่อยๆคุยไปแต่พี่ขอโทษนะคือคนก็จะมองว่าก่อนหน้านินไม่ได้เป็นแบบสายนี้อะไรอย่างเงี้ยมินสายไหนมาถึงสายตรงนี้หมายถึงว่าปกติก่อนหน้านี้เราจะมีแฟนผู้ชายมาต่อแต่พอมาสนิทกันมินว่ามันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคือมินชัดเจนแต่แรกอยู่แล้วมินไม่เคยคบใครด้วยแบบเขาเป็นเพศไหนถ้ามินจะรู้จักใครหรืออะไรเงี้ยมินไม่ได้มองว่าต้องเพศใดเพศหนึ่งมินมองว่าตัวตนของเขาสำคัญกว่าแสดงว่าเป็นความสุขทั้งเฮ้ยพระเอกนางเอกเขาเข้าไปกันหมดแล้วนะพี่เฮ้ยเลิกแล้วเปล่าแสดงว่ามันเป็นความสุขทางใจของเราสองคนหนูว่าเป็นเรื่องที่แบบถ้าสบายใจก็ค่อยๆ คุยไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากถามจะได้แบบเราจะลงรูปคู่อย่างเงี้ยเราได้คุยไหมว่าโอ้ฟีดแบ็กมันจะต้องออกมาเป็นแนวไหนครับไม่ได้คุยเลยคือพุ่งตรงว่าสุดท้ายทุกอย่างก็คือทำตามฟิลอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยุคนี้แล้วอ่ะมิ้นมากนะมิ้นมองว่าเราอยู่ในวงการกันมานานแล้วถ้าเกิดว่าเราเจออะไรเราก็ต้องรับมือให้ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็ถ้าตราบใดที่เราเป็นธรรมชาติกับสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยมันมีใครจะว่ายังไงเราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้แล้ววันนี้มุมมองความรักเราเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองนะวันนี้ตอนนี้วันนี้ตอนนี้อะคะก็ยังรู้สึกว่าอะไรในชีวิตมันก็ต้องค่อยคือมินว่ามันเป็นเรื่องของการจัด priority แล้วเราก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ต้องดูแบบ priority ทุกอย่างในชีวิตให้ดีถ้าถามมินนะเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นแบบค่อยๆจัดการกับความรักกันไปพอมันโตแล้วด้วยอ่ะมันไม่ได้แบบรีบหยิบฉวยอะไรอะไรเงี้ยอะไรที่มันสบายใจก็ค่อยๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรที่มันถูกคอถูกใจกันขนาดทำกิจกรรมคล้ายกันค่ะก็แบบร้องเพลงเลยเล่นร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงเล่นกีฬาอะไรเงี้ยปกติเราจะเห็นมีคนใส่ลุยลุยใช่ใส่ลุยลุยนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าแบบปีนผงปีนผาอะไรเงี้ยเล่นด้วยกันได้หมดไปเล่นสเก็ตกันก็ไปกันทั้งแก๊งอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีผลกระทบกับครอบครัวเราไหมพอเรามีภาพหรือมีข่าวกับเขาแบบทำไมถึงจะมีผลกระทบมีเข้าใจกับผู้ใหญ่ต้องอธิบายไหมอย่างเงี้ยต้องอธิบายแค่นักข่าวตอนนี้ไม่เคยอธิบายใครเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาอาจจะเห็นข่าวเขาตกใจเขาอาจจะตกใจเขาข่าวอาจจะเนี่ยมันจะตกใจตอนนี้แหละแต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้โตแล้วสบายสบายมากจริงเป็นโลกใหม่แล้วหนูว่าโลกใหม่เราทำอะไรที่มันไม่ทำอะไรผิดทำอะไรก็ได้จริงทำอะไรที่มีความสุขทำได้หมดโอเคโอเคค่ะโอเคติดตาม
ามข่าวบันเทิงพี่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ